หมือนมันทะเลาะกันแกอย่ามาล้ำที่ฉันสิแกนั่นแหละแกมาล้ำที่ฉันก่อนนี่มันที่อึฉันดูดิมันบ่นใหญ่เลยอ่ะไอหัวน้ำเงินตัวเนี้ยมันบ่นใหญ่เลยอีกตัวนึงก็หันหลังด่าเอากัดกันอีกนึกออกอย่างนึงแล้วมัสคอตของโกโนไกเอาเป็นเป็ดไหมเพราะว่ามันจะมีเป็ดเยอะที่สุดสัตว์ที่ได้ออกในกล้องคลิปของเราเยอะที่สุดก็คือเป็ดเอามันมีแต่เป็ดให้ถ่ายอ่ะจะให้ถ่ายเอามัสคอตเป็นเป็ดไหมเดี๋ยวเป็นมันมีแกะไหมล่ะมันมีแกะเดินแถวนี้ไหมไม่มีเออทำไมเขาไม่เอาแกะมาเลี้ยงนะเอ้าสมน้ำนายหวานเสียวคือทุกเมืองของในที่เราไปมาทั้งหมดน่ะไม่ใช่เฉพาะสวิสอย่างเดียวเขามีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนหมดเลยแล้วก็เดินตามแถบเนี้ยมีท่าเรือแล้วก็มีปราสาทอยู่ข้างบนแล้วก็ขึ้นไปไม่แต่เราไม่ได้เข้าในตัวปราสาทเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้สวยอะไรแต่มันเด่นตรงที่ว่าเป็นส่วนประกอบของเมืองแล้วถ้ามองจากมุมสูงก็ดูสง่าดีแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ขึ้นจุดชมวิวสำหรับอันนี้เพราะว่าเหนื่อยแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนของเราเลยที่มันมีหางด้วยมีควันด้วยนะอันนั้นคือสปีดโบ๊ทระยะไกลเออเนาะทำไมไม่เห็นมีควันเลยเขาใช้อะไรไฟฟ้าหรอเนี่ยไม่เห็นมีเรือลำไหนมีควันเลยดูตรงนี้ดิทำไมมันล้างอย่างเงี้ยอ๋อมันปิดวันอาทิตย์มันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนไม่ใช่เพราะโควิดใช่ไหมใช่เอ้าแล้วถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์เขาไม่เปิดแล้วเขาจะเปิดวันธรรมดาแล้วใครจะมาเออมันฝรั่งนี่ก็แปลกอะวันทำมาหากินนั้นไม่เปิดอะไรวันอาทิตย์นี่มันเป็นวันทำเงินเลยไม่ใช่หรอปิดหมดเลยอ่ะเราจะขายใครอ่ะอ้าวแต่นี่มันเป็นพวกช้อปปิ้งนะแสดงว่าเวลาเขาเลิกงานมาทีเขาต้องรีบมาช้อปปิ้งหรอหรือไม่ก็ช้อปปิ้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปพักผ่อนกับครอบครัวเราก็คุ้นเคยกับการที่วันหยุดมันก็จะต้องเปิดต้องคึกคักอ้าวทำไมเป็นภาพการ์ตูนนะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะปกติเขาจะเป็นถ่ายรูปแบบรูปจริงเลยอ่ะพึ่งที่เนี่ยเยอะจริงๆอ่ะดอกไม้ก็หอมด้วยอุ้ยพึ่งมันดอกอะไรไม่รู้เนาะมันหอมมากเลยอ่ะอุ้ยแม่พึ่งอุ้ยพึ่งเยอะมากคนเปิดก็รับทรัพย์ไปเนี่ยพวกเนี้ยขยันขันแข็งมากทำมาหากินผมไม่ใช่คนสวิสเลยตรงอ๋อไม่ใช่คนสวิสใช่ไหมที่เปิดเนี่ยและที่เอาเก้าอี้มาวางตรงนี้คือเขาเช่าที่ไหมหรือว่ามาวางเต็มถนนเฉยๆเขาไม่ได้เข้าไปนั่งใช่ไหมโอ้เฮ้ยคันนี้โคตรเจ๋งอ่ะสีก็สวยด้วยอย่างกับไอรอนแมนเลยอ่ะรถเขาจริงไหมหรือว่าเขามาโชว์เฮ้ยอย่างงานวัดเลยอ่ะ